พลิกฟื้นแปลงนาหญ้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตูนดินฟาร์มสตรีใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ใกล้ชิดธรรมชาติปัจจุบันนี้สังคมเมืองค่อนข้างที่จะวุ่นวายและเร่งรีบทำให้หลายๆคนต้องการหนีความวุ่นวายไปปีกวิเวกในมุมสงบพักผ่อนหรือใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์แบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบใกล้ชิดธรรมชาติสักวัน2วันชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองตูนดินฟาร์มสตรีตอบโจทย์ของคุณได้เพราะที่นี่เกิดจากเจ้าของที่ต้องการหนีความวุ่นวายของสังคมเมืองมาอยู่ในที่ที่สงบสบายๆใกล้ชิดธรรมชาติโดยคุณสุภสัยเครือวันทองสกุลหรือคุณดาเจ้าของตูนดินฟาร์มสตรีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านตูนดินในและประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาบอกกับเราว่าก่อนหน้าที่จะมาทำโตนดินฟาร์มสเตย์นั้นตัวเองก็ได้ใช้ชีวิตและทำงานรวมทั้งเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลานานหลายๆปีมากรู้สึกเบื่ออยากที่จะหาที่สงบใช้ชีวิตจึงตัดสินใจหันหลังให้กับสังคมเมืองกลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดพังงาบ้านเกิดโชคดีที่ย่ามีที่นาอยู่ที่บ้านโตนดินในอำเภอตะกั่วทุ่งจึงได้นำที่นาของย่าซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษเป็นที่นาที่สวยมากล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทานน้ำไหลผ่านซึ่งตอนนั้นยังมีหิ่งห้อยจำนวนมากส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาที่นาของย่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเกิดเป็นตูนดินฟาร์มสเตย์เมื่อ6ปีที่แล้วตูนดินฟาร์มสเตย์เริ่มต้นจากการปรับพื้นที่นามาเป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวที่เน้นผักพื้นบ้านให้เป็นแปลงที่สวยงามขุดบ่อเลี้ยงปลาสร้างแปลงนามีจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการการเต็นท์นอนค้างคืนกันด้วยซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจึงได้ตัดสินใจลงทุนสร้างบ้านพักซึ่งเลือกใช้ไม้และวัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติจำนวน10หลังรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยโดยบ้านแต่ละหลังนั้นจะซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้และธรรมชาติด้านหลังบ้านจะมีทาน้ำไหลผ่านทุกหลังนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้เป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาใสแล้วก็สะอาดเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นจึงได้เปิดเป็นร้านอาหารเพื่อรองรับลูกค้าที่มาพักและรองรับลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารปักใต้รสชาติบ้านๆเข้มข้นถึงอกถึงใจทุกเมนูมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์จะมีลูกค้ามาใช้บริการไม่ขาดสายทั้งในส่วนของร้านอาหารและห้องพักเพราะที่ตนดินฟาร์มสเตย์นอกจากลูกค้าจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ทำอีกด้วยเช่นหาหอยขมตกปลาเก็บพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้มาปรุงเป็นอาหารเมื่อลูกค้าตกปลาหรือหาหอยขมได้เองทางร้านจะคิดในราคาพิเศษซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าที่มาพักและมารับประทานอาหารโดยที่ร้านมีเมนูเด็ดๆเช่นแกงคั่วหอยขมยำผักกูดต้มส้มยอดลำเพ็งเห็ดแข็งบ้านผัดขี้เมาผักหวานผัดไข่และที่ขาดไม่ได้มาแล้วต้องสั่งคือหยวกกล้วยผัดกะปิหรือหยวกกล้วยผัดเคยที่ใช้หยวกกล้วยหินและกะปิที่ทำเองโดยวัตถุดิบที่ใช้ในร้านส่วนใหญ่จะปลูกเองหรือซื้อจากชาวบ้านในละแวกนี้จึงทำให้ได้วัสดุที่สดและใหม่มาปรุงอาหารให้กับลูกค้าและอาหารของทางร้านก็ไม่ใส่ผงชูรสอีกด้วยตูนดินฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ที่บ้านตูนดินในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาการเดินทางก็สะดวกสบายสามารถสอบถามเส้นทางหรือจองห้องพักได้ที่0816912843ใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติทั้งแบบไม่ค้างคืนไปทานอาหารเมนูและรสชาติบ้านๆหรือจะค้างคืนแบบใกล้ชิดธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ตูนดินฟาร์มสเตย์น่าจะตอบโจทย์